สวัสดีค่ะวันนี้ยายปานจะพามาดูพืชผักสวนครัวของเรานะคะนี่ค่ะใบเขากำลังเริ่มเขียวแล้วนะคะที่เรารดน้ำกาวข้าวของเรานะคะทุกเช้าดีนะคะบอกต่อนะคะเพราะว่ายายปานชอบมากเลยกับน้ำซาวข้าวนะคะแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือปุ๋ยคอกนะคะจะใช้แค่นี้ค่ะแล้วก็จะมีปุ๋ยอื่นนะคะที่เราหมักไว้ก็เสริมไปด้วยนะคะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือว่าเป็นน้ำหมักพวกผลไม้นะคะจะทำเอาไว้ใช้น้ำซาวข้าวนี้นะคะเขียวดีจริงค่ะใช้ลดทุกวันยิ่งดีเลยนะคะถ้าเพื่อนมีก็สามารถลดได้เลยค่ะน้ำซาวข้าวนะคะเขามีวิตามินเยอะแยะเลยในน้ำซาวข้าวนะคะถ้าเพื่อนมีนะคะ 2-3 วันมาลดครั้งเก็บไว้วันละนิดวันละหน่อยนะคะแต่วันนี้จะพาเพื่อนๆไปทำจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวค่ะเก็บไว้ใช้นานๆเลยนะคะเราน้ำซาวข้าวนะคะจะเป็นปุ๋ยสูตร1616ค่ะเวลาเราต้องการใช้เราจะได้เอามาใช้ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปทำเลยนะคะจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวนะคะนี่จะเป็นน้ำซาวข้าวค่ะเก็บใส่ขวดเอาไว้นะคะ 1.5 ลิตรนะคะไม่เต็มขวดนะคะให้เหลือช่องว่างไว้ด้วยแล้วก็มีน้ำตาลทรายนะคะเป็นน้ำตาลทรายแดงหรือเพื่อนจะใช้กากน้ำตาลก็ได้นะคะแล้วก็มีนมเปรี้ยวค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะนมเปรี้ยวได้ทุกยี่ห้อเลยค่ะนมเปรี้ยวเดี๋ยวเราจะมาทำเลยนะคะทำง่ายๆค่ะเราจะใส่น้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายแดงของเรา2ช้อนโต๊ะพูนๆเลยนะคะลงไปเลยตามไปด้วยนมเปรี้ยวนะคะที่เราหาได้ง่ายๆนะคะอันนี้ก็เราจะใส่นมเปรี้ยวนะคะ3ช้อนโต๊ะเขาจะเป็นนมเปรี้ยวเขาจะมีจุลินทรีย์มากมายเลยค่ะในนมเปรี้ยวน้ำตาลก็เป็นอาหารของจุลินทรีย์นะคะ3ช้อนโต๊ะนี่ค่ะทำง่ายๆเลยเรา
ให้เพื่อนเขย่านะคะน้ำตาลที่อยู่ก้นขวดเขาเนี่ยค่ะให้เขาละลายอันนี้เก็บเป็นปุ๋ย16/16เลยนะคะถ้าหมักเอาไว้ค่ะทำง่ายๆนะคะเวลาเราต้องการใช้เราเอามาใช้เลยค่ะพืชผักของเราเขียวงามมากเลยนะคะประโยชน์ของเขามีเยอะแยะเลยนะคะหมักเอาไว้7วันนะคะที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยค่ะหมักเอาไว้7วันถึงค่อยเอาออกมาใช้นะคะให้เอาไว้ในที่ร่มก่อนที่เราจะเอาไว้นะคะให้เพื่อนคลายฝาออกนะคะตั้งไว้ในที่ร่มเขาจะมีแก๊สอยู่ข้างในอะค่ะจะทำให้ขวดระเบิดได้นะคะวันนี้ทำไว้แล้วนะคะทำเสร็จแล้วนะคะให้เขียนไว้นะคะจุลินทรีย์น้ำซาวข้าววันที่เท่าไหร่นะคะให้เพื่อนเก็บไว้ในที่ลบนะคะคลายฝาออกด้วยนะคะอย่าลืมเดี๋ยวขวดระเบิดได้ค่ะประโยชน์ของเขามีมากมายเลยค่ะจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวนะคะเราจะใช้ล้างท่อน้ำนะคะที่เหม็นๆ นะคะเทลงไปสัก1แก้วนะคะดับกลิ่นได้นะคะหรือจะใช้ล้างผักที่เราซื้อมาจากตลาดนะคะใช้1ฝา2ฝาเนี่ยค่ะเอาแช่น้ำที่เราจะล้างผักนะคะให้แช่เอาไว้ประมาณ5นาทีถึง10นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่าผักเขาจะมีความกรอบนะคะเดี๋ยวอัตราส่วนนะคะเดี๋ยวเราไปใช้เลยค่ะน้ำนะคะที่เราเตรียมไว้ค่ะ10ลิตรนะคะเราจะใช้จุลินทรีย์น้ำซาวข้าวของเรานะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้จะใช้2ช้อนโต๊ะค่ะอย่าใช้เยอะนะคะหรือเพื่อนจะใช้น้ำ15ลิตรก็ได้2ช้อนโต๊ะนะคะพืชผักกินใบค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปลดเลยนะคะถ้าใช้เยอะก็เพิ่มน้ำตามขนาด20ลิตรก็4ช้อนโต๊ะอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่าใช้เยอะนะคะเพราะว่าเขาเป็นปุ๋ยสูตร16/16ค่ะจะทำให้ต้นไม้เราตายได้นะคะลดได้เลยค่ะถ้าเพื่อนมีเวลานะคะลดช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้นะคะนี่ค่ะที่เย็บปานใช้มานะคะดูสระแหน่สิคะเนี่ยสระแหน่ของเรานะคะนี่ยาวเชื้อเลื้อยลงมาอย่างงามเลยนะคะเก็บถึงพื้นแล้วค่ะเนี่ยท่าที่ขีดเพี้ยให้เขาอะค่ะที่ว่าใบเขาหยิกๆอย่างเงี้ยนะคะที่ขีดใช้น้ำยาล้างจานอย่างเดียวนะคะที่ขีดพ่นเขานะคะอันนี้เขาหายแล้วนะคะก็หยุดแล้วได้แล้วแล้วก็มาบำรุงใส่ปุ๋ยให้เขาอย่างนี้นะคะสะระแหน่ใบเขาจะได้เขียวใหญ่ใบใหญ่งามอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เอาไปปักชำได้เลยนะคะอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็ตัดไปปักชำได้เลยค่ะมาดูโหระพานะคะที่วันนั้นทำสาวให้เขาใส่ปุ๋ยคอกให้เขาด้วยค่ะนี่ค่ะใช้ลดเลยนะคะทำให้ดินร่วนซุยให้เขาแตกยอดไว้ค่ะจะได้เขียวงามอย่างนี้นะคะช่วงเวลาไม่ถึงอาทิตย์นะคะเนี่ยที่ทำคลิปก่อนหน้านั้นนะคะใบเขาจะเหลืองหยิกใช่นี่นะคะใช้น้ำยาล้างจานนั่นแหละฉีดที่สูตรง่ายๆของเรานะคะนี่ใบโหระพาเราเริ่มแตกยอดใหม่เลยแตกดีด้วยนะคะนี่ปุ๋ยบ้านๆของเรานี่แหละค่ะทำไว้ใช้เลยนะคะไม่ต้องไปหาซื้อค่ะแพงๆนะคะใช้จริงค่ะใช้ดีแล้วบอกต่อนะคะให้ลองไปทำใช้ดูนะคะ
ป็นปุ๋ยทั้งนั้นเลยค่ะสวัสดีค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ